มหาวิทยาลัยมหาสารคามลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2555เมื่อวันที่10สิงหาคม2555เวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ณโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขตพื้นที่ในเมืองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติศรีสะอาดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ในเมืองกล่าวรายงานมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า100คนจัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะโดยการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาเป็นรากฐานของคนไทยซึ่งได้กำหนดปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกันลงแขกปักดำนาปล่อยปลาคืนน้ำและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย